นี่คือเพชรเม็ดงามครับมันอาจจะไม่ใช่แค่เพชรเม็ดงามของแมสตี้ครับล่าสุดเนี่ยถูกตีว่ามูลค่าของเขาเนี่ยแพงที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกครับนั่นก็คือ 200.5 ล้านยูโรและอาจจะไม่ใช่แค่เพชรเม็ดงามของทีมชาติอังกฤษครับแต่เป็นเพชรเม็ดงามของวงการลูกหนังโลกครับคือฟิลโฟเดนครับเมนสเตนสตอรี่เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรสิงห์คำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับเหมือนเช่นเคยครับแวะเวียนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Mainstand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับอยากให้ถึงเร็วๆครับหรือว่าภายในปีนี้เนี่ยอยากขึ้นไปแตะในระดับล้านซับให้ได้หวังว่าแบบนั้นละกันครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงแล้วด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราก็สนับสนุนด้วยตรงได้เลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับใครก็ตามแต่ที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแล้วก็สนับสนุนเรานะครับวันนี้พาไปคุยเรื่องของนักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดในศึกพรีเมียร์ลีกครับอาจจะมีหลายชื่อโผล่ขึ้นมานะครับแต่ว่าคำตอบจากการประเมินของสถาบัน CIES Football Observatory นะครับซึ่งเป็นสถาบันในการวิเคราะห์มูลค่าต่างๆของนักฟุตบอลเนี่ยคำตอบที่ออกมาเนี่ยคือฟิลโฟเดนครับล่าสุดเนี่ยถูกตีว่ามูลค่าของเขาเนี่ยแพงที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกครับนั่นก็คือ 200.5 ล้านยูโรแน่นอนครับมันอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของระยะเวลาสัญญาครับเพราะว่าโฟเดนเนี่ยเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนซิตี้เมื่อปีที่แล้วครับในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เซ็นยาวถึงปี2027แต่มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นครับวันนี้ลองมาเจาะลึกดูเบื้องหลังกันหน่อยครับว่านอกจากมูลค่าสัญญาในระยะยาวแล้วนะครับอะไรครับที่ทำให้ฟิลโฟเดนนั้นกลายเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดในศึกพรีเมียร์ลีกติดตามมันพร้อมกันที่นี่นะครับผมเริ่มที่ความสมน้ำสมเนื้อก่อนครับของบรรดานักเตะดาวรุ่งอังกฤษเราพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าถ้าคุณเป็นนักเตะอังกฤษที่แจ้งเกิดขึ้นมามักจะถูกคาดการหรือถูกประเมินราคาในตัวเลขที่มันอาจจะดูเวอร์เกินจริงหน่อยนะครับแต่ก็อย่าลืมครับว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นลีกที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกนะค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเพิ่มเติมสูงขึ้นในทุกๆรอบและการแข่งขันมันก็เข้มข้นขึ้นซึ่งไอการแข่งขันตรงนี้แหละครับมันทำให้หลายๆสโมสรนั้นพยายามจะสร้างพื้นฐานของตัวเองเนี่ยให้มันดีขึ้นผมกำลังหมายถึงในเรื่องของศูนย์ฝึกเยาวชนครับเราได้เห็นเด็กๆหลายคนเติบโตขึ้นมาผ่านกระบวนการผ่านการฝึกซ้อมมาหนักหน่วงแล้วก็ค่อยๆแจ้งเกิดมาทีละคนซึ่งแมนซิตี้ครับในช่วงสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับเป็นหนึ่งในทีมที่มีความโดดเด่นในเรื่องการปั้นเด็กนะครับและที่สำคัญครับในกฎของพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับยังเปิดโอกาสให้แต่ละทีมนั้นใช้นักเตะอายุต่ำกว่า21ปีได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนมันจึงทำให้เป็นการเปิดโอกาสเปิดกว้างครับคุณไม่ต้องเข้าไปอยู่ใน25คนในการลงทะเบียนกับพรีเมียร์ลีกก็ได้ถ้าคุณอายุต่ำกว่า21ปีแต่ถ้าคุณโดดเด่นหรือคุณเจ๋งจริงคุณเก่งจริงเนี่ยนะฮะโค้ชหรือผู้จัดการทีมเนี่ยสามารถหยิบจับใช้งานได้เลยมันจึงทำให้เป็นการเปิดกว้างครับให้กับบรรดาดาวรุ่งทั้งหลายเนี่ยมองเห็นครับว่าเฮ้ยถ้าสามารถก้าวไปสู่ทีมชุดใหญ่ได้หรือสร้างผลงานได้ดีในตั้งแต่อายุแบบวัยทีนเอจนะฮะคุณก็มีโอกาสที่จะลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกครับที่ถือว่าเป็นลีกที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกซึ่งมันก็สอดคล้องกับการเติบโตของฟิลโฟเดนนี่แหละครับโฟเดนถูกเรียกตัวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่เนี่ยในปี2016ครับนั่นคือครั้งแรกเลยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าใส่ชื่อของเขาเป็นตัวสำรองในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับนัดเจอกับกลาสโกเซลติกแม้ว่าวันนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ลงเล่นนะฮะแต่การมีชื่อเป็นตัวสำรองข้างสนามกับเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันก็เป็นวันในการปักหมุดครั้งใหญ่ของชีวิตเหมือนกันจากนั้นครับโอกาสแรกก็มาถึงตอนที่เขาอายุ17ปีกับอีก177วันครับเริ่มสนามเกมแรกครับในเกมที่ลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับฟีเยนูร์ดครับในฐานะการเป็นตัวสำรองครับ21พฤศจิกายน2017ครับและถัดมาครับประมาณ1เดือนครับเขาก็ได้โอกาสลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกครั้งแรกเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกันครับในเกมที่แมนซิตี้เอาชนะสเปอร์ได้ 4-1 ครับ16ธันวาคม2017นั่นคือปีที่เราเริ่มได้ยินชื่อของเด็กคนนี้เป็นครั้งแรกครับแล้วมันก็ค่อยๆต่อยอดมาเรื่อยๆครับมันเป็นการต่อยอดที่เขาได้ลงเล่นพร้อมๆกับบรรดาซูเปอร์สตาร์ครับโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะในฐานะการเป็นแชมเปี้ยนลีกในปี2012
บิ๊กเนมทั้งหลายแหล่ครับเซโกเกโรกุนแฟงซองคอมพานียายาตูเร่รวมถึงดาบิดซินบาด้วยครับซึ่งซินบาเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นต้นแบบเป็นขวัญใจของฟิลโฟเดนที่พยายามจะเดินรอยตามนั่นคือเหตุผลส่วนหนึ่งครับที่ทำให้ฟิลโฟเดนนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดจุดที่มันพีคที่สุดคือฤดูกาล 2020-21 ครับโฟเดนกลายเป็นขาประจำในทีมชุดใหญ่กลายเป็นตัวหลักที่อยู่ในสายตาของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเขาลงเล่นไปทั้งหมดทุกรายการนะครับ50นัดยิงไป16ประตูและมีแอสซิสต์อีก10ลูกครับเป็นปีที่เขาโดดเด่นมากๆครับจนได้รับรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีครับของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษก็คือ PFA ซึ่งมันก็ตอกย้ำครับว่านี่คือผลงานชิ้นโบแดงครับจากศูนย์ฝึกเยาวชนของแมนซิตี้เป็นการันตีอีกครั้งนึงครับว่าเด็กๆในรั้วของเรือใบสีฟ้าเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นมาได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อของเจรอนซานโชครับนี่คือหนึ่งในเพชรเม็ดงามของ Academy Man City เลยครับเพียงแต่ว่าการแจ้งเกิดของเขาเนี่ยไปเติบโตแล้วก็ลงเล่นให้กับ Borussia Dortmund หรือยุคปัจจุบันครับเราก็ได้เห็นเด็กๆหลายคนเติบโตขึ้นมา Rico Lewis Cole Palmer ที่ได้โอกาสลงเล่นอยู่บ่อยครั้งมากขึ้นซึ่งมันก็ต่อยอดมาจากผลงานของ Phil Foden นั่นแหละครับเรียกได้ว่าด้วยระบบการพัฒนาเยาวชนที่แข็งแกร่งและก็เข้มข้นครับรวมถึงมีคุณภาพมากขึ้นด้วยครับมันจึงเป็นเวทีให้กับบรรดาดาวรุ่งนั้นสามารถแจ้งเกิดได้แล้วก็ทำให้ผลลัพธ์ออกมาก็คือนักเตะอังกฤษนั้นโดดเด่นขึ้นได้รับการยอมรับมากขึ้นมีกระดูกบอลที่แข็งแกร่งเพราะเล่นในลีกใหญ่และยิ่งการที่นักเตะดาวรุ่งคนหนึ่งได้ลงเล่นในสุพรีมลีกได้นะครับมันก็เหมือนเป็นด่านทดสอบด่านหนึ่งครับเป็นเครื่องพิสูจน์ก็ได้ครับว่าเด็กอังกฤษเนี่ยก็เก่งไม่แพ้ชาติใดๆครับอีกทั้งบรรดาเด็กๆเหล่านี้ก็อายุยังน้อยอายุการใช้งานก็ยังอีกยาวนานรวมไปถึงคนอื่นๆนะครับต่อให้ไม่ได้แจ้งเกิดในพรีเมียร์ลีกก็มีหลายคนที่ไปเติบโตในลีกอื่นๆมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทีมจากบูเดสลีก้านั้นคว้าตัวดาวรุ่งของอังกฤษเนี่ยเข้าไปเล่นอยู่เยอะมากคล้ายๆว่าภาพโดยรวมนะครับการปั้นเด็กอังกฤษมันได้รับการยอมรับมากขึ้นว่ามีคุณภาพและสามารถใช้งานได้จริงนะครับซึ่งถ้าเราลงลึกในรายละเอียดอีกในเรื่องบทบาทวิธีการเล่นของฟิลโฟเดนมันก็มีความหลากหลายจริงๆครับนี่คือนักเตะแนวรุกที่สามารถยืดหยุ่นได้สูงมากครับแม้ว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาถูกวางไว้เป็นตัวรุกริมเส้นนะครับด้านซ้ายด้านขวาแต่บางครั้งบางช่วงครับเป๊ปก็มาจะหยิบเอาโฟเดนนั้นเข้ามายืนตรงกลางบ้างเป็นฟอลนายบ้างหรือถอยลงมาเป็นตัวรุกได้บ้างมันจึงสามารถใช้งานได้ครบองค์ประกอบแล้วก็สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยศักยภาพของตัวเขาอะนะครับเป๊ปชื่นชมอย่างมากครับว่านี่คือหนึ่งในลูกรักคนปัจจุบันของยอดโค้ชชาวสเปนเลยเขาเคยชื่นชมถึงฟิลโฟเดนบอกว่าพรสวรรค์เหลือเชื่อมากครับเด็กคนนี้แล้วก็มั่นใจว่าในระยะเวลาอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะกลายเป็นนักเตะที่อยู่ในระดับสูงได้อย่างยาวนานแน่ๆในการซ้อมทุกๆครั้งครับทุกๆการเล่นของฟิลโฟเดนเนี่ยมันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานและคิดบวกเสมอเขาเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบทำประตูที่มันน่าอัศจรรย์ใจได้อีกทั้งยังมีความเร็วสูงมากครับมีความมั่นใจสูงและที่สำคัญคือตามสไตล์ฟุตบอลยุคใหม่ครับต้องเล่นเกมรับได้ด้วยเป๊ปบอกอยู่นะครับว่าเราหวังว่าเขาจะเป็นกำลังหลักของเราในระยะยาวไม่ว่าจะในฐานะไหนก็ตามแต่ครับจะเป็นกองกลางจะเป็นปีจะเป็นกองหน้าเพราะเซนส์การทำประตูของเขาและวิสัยทัศน์ในการเล่นเกมรุกเนี่ยมันโดดเด่นจริงๆครับนี่คือคำชมจากคนที่อยู่ใกล้ชิดจริงๆครับสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าถึงฟิลโฟเดนและที่สำคัญครับเป็นยอดโค้ชที่เคยทำงานร่วมกับบรรดานักเตะบิ๊กเนมมาอีกหลายๆคนครับตั้งแต่บาร์เซโลนาจนมาถึงบาเยิร์นมิวนิกซึ่งหลายๆครั้งนะครับมันจึงทำให้ฟิลโฟเดนนั้นถูกจับไปเปรียบเทียบมันมีอยู่เกมนึงครับเกิดขึ้นในปี2018ศึกคาราบาวคัพรอบ3แมนซิตี้เจอกับออกฟอร์ดครับเกมนั้นเนี่ยซิตี้ชนะสบายเลยครับ 3-0 แต่คำชื่นชมจากคาร์ลโรบินสันครับซึ่งเป็นกุนซือของออกฟอร์ดในเวลานั้นนะครับบอกว่าฟิลโฟเดนเนี่ยทำผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อมากและทำให้เขาเนี่ยแวบหนึ่งครับคิดไปถึงวิธีการเล่นคล้ายๆกับอันเดรสอินเนสตาแค่นั้นแหละครับสื่อก็โอ้โหลงมาเล่นในเรื่องนี้อย่างเต็มตัวนะครับจนมันเกิดฉายาระยะสั้นๆครับสื่ออังกฤษนั้นเรียกเขาว่าสต็อกพอร์ตอินเนสตาครับด้วยพื้นเพเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เติบโตแล้วก็เกิดที่สต็อกพอร์ตครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็วิธีการเล่นได้รับความชื่นชมจากกุนซือคู่แข่งเนี่ยจึงเป็นแบบพาดหัวข่าวเยอะแยะมากมายแต่สำหรับมุมมองของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นครับมันอาจจะเร็วเกินไปที่เอาไปหยิบยกเปรียบเทียบกับอินเนสตาแต่เป๊ปมั่นใจครับว่าเจ้าหนูคนนี้เนี่ยยังอยู่บนเส้นทางที่ดีและยังสามารถเติบโตได้อีกและถ้ายิ่ง
พิจารณาในวิธีการเล่นหรือสไตล์การเล่นจริงๆแล้วนะครับเราอาจจะมองว่าฟิลโฟเดนนั้นมีความคล้ายคลึงกับเดวิดซินบามากกว่านี่คือขวัญใจของเขาครับเล่นในตำแหน่งตัวรุกตัวบนเหมือนกันสามารถโยกสลับบทบาทมีความยืดหยุ่นได้หลายตำแหน่งทั้งยืนริมเส้นรับบทบาทหลังกองหน้าตัวเป้าและด้วยมันสมองมีความปราดเปรื่อยมีความปราดเปรียวทำให้ตัวเขานั้นเล่นได้เกือบทุกระบบครับขอแค่โค้ชสั่งมาแต่ถ้าจะมองถึงความแตกต่างจริงๆแล้วมันก็พอจะมีอยู่บ้างครับเพราะโฟเดนเนี่ยชื่นชอบในการบุกตะลุยพาบอลขึ้นไปข้างหน้าด้วยตัวเองครับและมีความสามารถในการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมยิงได้หนักแน่นเฉียบขาดส่วนซินบาเนี่ยเป็นสายคลาสสิกนะต้องแบบแบบนั้นเล่นบอลอย่างมีชั้นเชิงแพรวๆนุ่มนวลและชอบการผ่านบอลให้กับเพื่อนยิงประตูมากกว่ารวมถึงการเล่นที่เรียบง่ายอาจจะไม่ได้มีหวือหวามากแต่ว่าประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อทีมครับสุดท้ายคือมูลค่าของการเติบโตมาของเด็กคนนี้แหละครับฟิลโฟเดนเป็นแฟนบอลแมนซิตี้มาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาสู่ในทีมที่เขารักพร้อมกับเกียรติยศเยอะแยะมากมายครับนับตั้งแต่ถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แชมเปี้ยนลีก4สมัยลีกคัพ4สมัย FA คัพ1สมัยรวมถึงรางวัลส่วนตัวที่ได้รับเช่นรางวัลนักกีฬาเยาวชนยอดเยี่ยมของ BBC ในปี2017รวมถึงผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีก 2020-21 และ 21-22 ครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายรวมถึงดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ด้วยนอกจากนี้ครับการเติบโตขึ้นไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่และกลายเป็นตัวหลักตั้งแต่ปี2020เนี่ยซึ่งเวลานั้นเขาอายุเป็นแค่20ปีนะครับมันก็ยิ่งทำให้ตอกย้ำอีกครับว่าความยอดเยี่ยมของฟิลโฟเดนนั้นมันโดดเด่นเหลือเกินแต่ก็อย่างที่บอกครับสิ่งหนึ่งคือความจงรักภักดีเนี่ยแหละครับที่มันอาจจะตีเป็นมูลค่าในระดับสูงได้ฟิลโฟเดนโตมาในฐานะของการเป็นกองเชียร์แมนซิตี้แบบสุดหัวใจครับเข้าสู่อะคาเดมี่ตั้งแต่อายุ9ขวบใฝ่ฝันเป็นนักเตะของทัพเรือใบสีฟ้าและทำทุกสิ่งอย่างครับจากกองเชียร์เข้าเป็นเด็กฝึกหัดไปเป็นเด็กเก็บบอลเป็นมาสคอตรวมถึงก้าวขึ้นมากลายเป็นนักเตะตัวหลักของทีมมันคือฝันที่เป็นจริงยิ่งกว่าที่เราจะคาดการได้ครับมันคือเส้นทางที่เด็กๆทุกคนใฝ่ฝันนะครับสำหรับการเป็นกองเชียร์สักคนหนึ่งแต่น้อยคนที่จะทำได้อย่างฟิลโฟเดนครั้งหนึ่งครับเขาเคยให้สัมภาษณ์กับทางรายการฟุตบอลโฟกัสของ BBC Sport นะครับไอความจงรักภักดีของเขาเนี่ยมันทำให้ถึงขั้นว่าฟิลโฟเดนจินตนาการในหัวนะครับเห็นแต่ภาพตัวเองในการลงเล่นให้กับแมนซิตี้เท่านั้นครับเขานึกภาพไม่ออกครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงครับที่เขาจะต้องไปใส่เสื้อของสโมสรอื่นเพราะความรักความเคารพความจงรักภักดีต่อสโมสรแมนซิตี้เนี่ยแหละครับมันยิ่งทำให้มูลค่านั้นยิ่งสูงมากขึ้นด้วยปัจจุบันครับสัญญาของเขามีถึงปี2027ด้วยค่าเหนื่อยอยู่ในระดับ 155,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับซึ่งพอเอามาประกอบนะครับประกอบร่างกันประมวลผลกันมาจากการเติบโตที่มันเข้มข้นผ่านอะคาเดมี่ในลีกที่มีมูลค่าสูงสุดและการแจ้งเกิดของทีมใหญ่การมีเกียรติยศเยอะแยะมากมายตั้งแต่อายุยังน้อยการก้าวขึ้นไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยและการเติบโตที่เต็มไปด้วยความจงรักภักดีต่อต้นสังกัดนะครับประกอบกันออกมาแล้วในช่วงเวลานี้ครับเขาจึงกลายเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดของศึกพรีเมียร์ลีก 200.5 ล้านยูโรตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ 7,000 กว่าล้านบาทครับนี่คือเพชรเม็ดงามครับมันอาจจะไม่ใช่แค่เพชรเม็ดงามของแมนซิตี้ครับและอาจจะไม่ใช่แค่เพชรเม็ดงามของทีมชาติอังกฤษครับแต่เป็นเพชรเม็ดงามของวงการลูกหนังโลกครับซึ่งอย่างที่เป๊ปบอกไว้นะครับว่าด้วยพรสวรรค์ด้วยความคลุกคลีใกล้ชิดเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับฟิลโฟเดนเนี่ยแหละครับจะมีเส้นทางของตัวเองและสามารถยืนระยะอยู่ในการเล่นฟุตบอลระดับสูงได้นับ10ปีส่วนอนาคตจะมีการย้ายทีมหรือเปล่าอันนี้เราไม่สามารถบอกได้จริงๆครับแต่อย่างน้อยที่สุดการก้าวมาเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดของซูเปอร์พรีเมียร์ลีกมันก็เป็นเครื่องการันตีชิ้นใหญ่ๆครับว่าฟิลโฟเดนนั้นเป็นเด็กที่มีของและมีของเยอะซะด้วยครับเอามาฝากสาวกเรือใบสีฟ้านะครับคิดยังไงบ้างกับคอนเทนต์นี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะแล้วก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับจากช่อง Main Stand Thailand ของเราก็สามารถสนับสนุนโดยฟีเจอร์ Super Tank ได้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ